สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆปัจจุบันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอยู่ที่ไหนครับวันนี้นะครับผมตัดสินใจวันนี้ไม่มีถ่ายรายการนะครับก็เลยมาที่ไหนครับมานะฮะมาที่อิจิโกะครับอิจิโกะก็คือนั่นคืออะไรฮะนี่คืออะไรฮะนี่คือสตรอเบอรี่นะฮะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เลยนะฮะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เลยนะฮะเราจะมาถ่ายที่นี่เพราะอะไรครับผมสนใจอยากให้เพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยไม่เห็นกันทำไมเขามีวิธีการปลูกยังไงทำให้นะฮะอิจิโกะก็คือสตรอเบอรี่ใหญ่ขึ้นมาได้ใหญ่ขึ้นมาได้นะครับผมขึ้นแท็กซี่มาผมอยากให้เพื่อนๆนะฮะได้รู้จักได้เห็นกันว่านะฮะถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์นะครับที่เชียงใหม่มีการปลูกสตรอเบอรี่แล้วบอกว่านะฮะการปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้ว ทำไมมันถึงยากไม่เคยได้ยินนะถ้าได้ยินเนาะทำไมมันถึงยากครับการปลูกสตรอเบอรี่เป็นสิ่งที่ยากนะฮะเพราะอะไรถึงยากนะฮะเนี่ยเดี๋ยวดูกันครับนี่การปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยทำไมถึงยากรู้ไหมฮะมันบอกต้องเจอความหนาวความเย็นแล้วก็บอกว่านะครับมันอยู่ที่ความใหญ่ของดอกอิจิโกะนะฮะอยู่ที่ความเย็นของดอกอิจิโกะวันนี้นะครับไม่ได้ถ่ายรายการก็เลยรีบมากันฮะรีบมาถ่ายรายการกันเพราะฉะนั้นนะฮะมาถ่ายรายการกันดังนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกมันใหญ่ขนาดไหนนี่ลูกเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะฮะก็จะมี2,000ก็คือพันเบนิโฮเปะนะผมเลือกวันนี้จะแนะนำเพื่อนๆที่จะมากินอิจิโกะแล้วไหนๆมาเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวโตเกียวแล้วมาเนี่ยมาชานเมืองต้องขึ้นแท็กซี่ต่อไปต่อมาเสียเวลาเราหาสถานที่ที่ลงจากสถานีแล้วเดินได้เลยจะดีกว่าไหมนะลงจากสถานีแล้วเดินได้เลยจะดีกว่าไหมเนี่ยข้างในเป็นอย่างเงี้ยเป็นสวนอย่างนี้เลยนะเห็นไหมฮะสวนอย่างนี้เขาใช้ยังไงฮะเขาบอกว่าสถานที่ที่มันใหญ่แบบนี้แล้วทำใหมันหวานขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะฮะหวานขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยแล้วเขาทำยังไงนะฮะวิธีการเดินทางมาเนี่ยนะวิธีการเดินทางมานะครับอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับอิมาวานานิเอกิกะนะมิซากิกุจิดะนะสถานีรถไฟมิซากิกุจินะครับเข้ามาข้างในนี่เป็นอย่างนี้ครับโอ้ข้างในเนี่ยฮะทำไมนะฮะรู้ไหมว่าตรงข้างในเนี่ยร้อนเลยนะไม่ได้หนาวนะร้อนเลยนะฮะไม่ได้หนาวนะฮะร้อนเลยนะฮะรู้ไหมว่าตอนนี้หน้าหนาวญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ0 องศาแต่ว่านะฮะร้อนเลยอ่ะนะฮะทำไมถึงร้อนและเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่าลูกมันใหญ่ขนาดไหนนะวันนี้เขาบอกว่าให้เราเข้าไปได้เนี่ยเบอร์11นะฮะเบอร์8นะฮะเบอร์8นี่คือเบอร์อะไรครับเบอร์นะฮะอากิฮิเมะนะฮะพันธุ์ของสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นพันธุ์ที่นะฮะมีอยู่หลายร้อยพันธุ์นะฮะแต่พันธุ์เนี้ยเป็นพันธุ์แบบนี้รู้เพื่อนๆเคยเห็นไหมพันธุ์อิจิโกะอ่ะพันธุ์สตรอเบอรี่พันธุ์สีขาวแต่หวานนะฮะมันจะมีพันธุ์19พันธุ์ที่น่าสนใจอยู่นะฮะผมก็จะแนะนำเพื่อนๆวันนี้มีพันธุ์อากิฮิเมะก็คือนะฮะฮิเมะแปลว่าอะไรฮิเมะแปลว่านะครับแปลว่าprincess ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกภาษาไทยเรียกฮิเมะแปลว่าอะไรนะแปลว่าผู้หญิงนะเป็นว่าผู้หญิงสวยประมาณอากิฮิเมะก็คือผู้หญิงที่ชื่ออากินะฮะแล้วพันธุ์นี้นะฮะมีอยู่3ชนิดชื่อดังเนี่ยนะฮะผมตั้งชื่อให้เพื่อนๆจดไว้ก็ดีนะฮะมีสีพันธุ์สีขาวนะฮะพันธุ์สีขาวมีอยู่3ชนิดครับพันธุ์สีขาวคือจามานะพาหรือไว้ก็คือเป็นเพอไว้นะฮะเป็นเพอพาหรือภาษาไทยคืออะไรภาษาไทยคืออ๋อไข่มุกสีขาวมีเพื่อนๆถ้ามาญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเราผมแนะนำให้หาฟาร์มที่มันอยู่ใกล้สถานีนะฮะที่มาจากโตเกียวผมแนะนำจำสถานีไว้ฮะชื่ออะไรครับสถานีมิซากิกุจิถ้าสนใจนะครับบอกว่าสนใจไว้หน่อยผมจะเขียนวิธีการไปแล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อนๆลงสถานีปุ๊บเดินไปเลยนะถ้าขึ้นแท็กซี่เนี่ยค่าขึ้นแท็กซี่เท่าไหร่ไหมเพื่อนๆ1,800 เยน2,000 เยนไปกับ4,000 เยนแล้วค่ากินเนี่ยกิน1ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเพื่อนๆกินฟรีกินไม่อั้นเนี่ยเท่าไหร่ฮะมันแล้วแต่ยุคแล้วแต่เวลานะตอนเนี้ย1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยกินไม่อั้นเนี่ยนะฮะกินเท่าไหร่ก็ได้กินไม่อั้นเลยเดี๋ยวผมจะกินกันนะกินไม่อั้นอยู่ในราคา 1,800 เยนถ้าขึ้นแท็กซี่ไปกับ 4,000 เยนไม่คุ้มเพราะงั้นถ้าลงสถานีปุ๊บมากินได้เลยจะดีกว่าใช่มั้ยฮะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคุณสมคิดสวัสดีครับคุณหลายๆท่านนะเอกรัตน์สวัสดีครับก็นะฮะเดี๋ยวจะมาดูว่าลูกเป็นยังไงฮะนี่พันนี่เป็นพันธุ์พิเศษที่เขาอยากให้เราดูนะลูกเป็นยังไงฮะอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยมันได้ตกมาเนี้ยแล้วเด็ดมาเด็ดอย่างนี้เลยนะแล้วเด็ดกินได้เลยครับปึ๊กเป็นไงลูกมาอย่างนี้เลยนะ
เห็นไหมฮะเด็ดแล้วกินเลยโอ้หวานหวานมากเลยมาดูลูกใหญ่กันมาดูลูกใหญ่กันดูใกล้ๆกันเลยนะฮะนี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกใหญ่กันเลยอย่างนี้เลยนะใหญ่ๆเลยแล้วรู้ไหมเพื่อนๆแบบนี้ก็ทำกันยังไงโอ้หยิบกินกันเลยเอาบัตรเอาไว้หน่อยอร่อยมากลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับทำไมครับอันนี้เป็นพันอากิฮิเมะนะครับเขาบอกว่าจะลูกที่มันจะใหญ่ได้นะครับที่เชียงใหม่เห็นทำขายกันกินเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีวิธีการที่ยากพอสมควรนะเดี๋ยวว่าองค์กว่าจะมาสอนเพื่อนๆว่าทำยังไงให้มีลูกที่ใหญ่ได้บอกว่าดอกต้องใหญ่ก่อนนะดอกต้องใหญ่ก่อนขอบคุณครับถ้าเป็นประโยชน์นะก็แชร์ด้วยครับผมจะมาตรงนี้อ่ะมาดูลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่โอ้โหเบลเลอร์เลยดูดิลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้ใหญ่มากนะลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้ใหญ่มากทำไมมองไม่เห็นเนี่ยอ๋อนี่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่กึกเลยอ่ะนะเมื่อเทียบกับหน้าผมดูดิฮะใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่มากนะฮะคือมาดูในเพจฟูจินะฮะสอนธุรกิจแล้วนะฮะยังไม่พอก็คือสอนทำธุรกิจแล้วนะฮะเพื่อนๆจะได้ความรู้ด้วยนะฮะถ้าผมเคยเห็นที่เชียงใหม่เนี่ยกินก่อนนะอร่อยมากมีลูกนี้ที่ใหญ่ลูกนี้ที่ใหญ่ลูกนี้ที่ใหญ่ลูกนี้ลูกนี้ใหญ่ลูกนี้เอาลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่ใหญ่มากดูดิฮะย้อนแสงเนาะย้อนแสงใหญ่ไหมล่ะใหญ่ไหมฮะใหญ่จัดเลยอ่ะฉ่ำมากสีแดงกิ้งไปฝั่งไหนก็แดงหมดเลยนุ่มมากนะครับขอเด็ดหน่อยเด็ดเด็ดฉ่ำมากลืมไปผมวิธีการเคล็ดลับในการกินนะครับอย่าใส่นมหวานถ้าคุณใส่นมข้นหวานอะไรสักเฮ้ยล่ะถ้าคุณใส่นมข้นหวานนะคุณจะกินได้ไม่เยอะนี่คือวิธีเลยนะนี่คือวิธีนะอย่าใส่นมข้นหวานผมถืออันนี้มานะจะไม่ใส่นมข้นหวานจะไม่ใส่นมข้นหวานเพราะถ้าคุณกินนมข้นหวานนะมันจะอิ่มเร็วมันจะอิ่มเร็วมันจะอิ่มเร็วเพื่อนๆเดินเข้ามาทางนี้ละนะฮะโอ้โหแดงก่ำเพื่อนๆดูดิเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูผมจะกลับกล้องให้ดูดูนะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูกลับกล้องให้ดูนะวิธีดูข้างล่างดูอย่างนี้เลยไล่ดูอย่างนี้เลยนะระหว่างทางเป็นอย่างนี้แดงก่ำไปหมดเลยนะฮะลูกเขากำลังเทสให้เราดูฮะเป็นไงฮะแดงก่ำกันหมดเลยอย่างนี้เลยนะฮะหยิบกันได้เลยวิธีการผสมก็คือใช้ผึ้งผสมกันนะฮะผึ้งจะอยู่ในลังนะฮะเดี๋ยวจะถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูรังผึ้งนะครับอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากมาแนะนำเดี๋ยว เพื่อนๆหลายคนที่บอกผมนะบอกว่าเฮ้ยทำไมฟูจิพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนะครับขออนุญาตนะบอกว่าทำไมฟูจิพูดแล้วพูดอีกนะขอตอบเลยว่าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ไงผมชอบมีคนมาบ่น เพื่อนๆนะเหตุผลทำไมผมพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนะบอกเลยว่าเพราะว่าคนเข้ามากลางคันจะได้รู้ด้วยผมต้องการให้เพื่อนๆทุกคนรู้และเรียนรู้ไปด้วยกันและสนุกไปด้วยกันเพราะฉะนั้นผมต้องพูดซ้ำอีกคนที่ฟังไปแล้วอย่าเบื่อนะถ้าเบื่อช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเข้ามาในตอนนี้แล้วได้ฟังใหม่เริ่มต้นใหม่หลายคนไม่ใช่ว่ามาดูกันแล้วดูแล้วดูอีกนะครับผมก็เลยต้องพูดซ้ำอีกไงว่าเขามีการปลูกกันยังไงแล้วเขาจะมีไอเดียกันยังไงนะฮะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าอิจิโกะเนี่ยนะมันเป็นพืชนะฮะยืนต้นหรือล้มลุกเพื่อนเพื่อนยืนต้นหรือล้มลุกคำตอบคืออะไรฮะคำตอบคืออะไรพืชยืนต้นหรือล้มลุกเดี๋ยวผมขอกินไปด้วยคุยไปด้วยนะคำตอบคือถ้ายืนต้นลองเขียนดูฮะหรือล้มลุกนะฮะอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูคำตอบนะคำตอบคือลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่มากทำไงเนี่ยลูกนี้ใหญ่มากคำตอบคือเป็นพืชล้มลุกครับ
เป็นพื้นล้มเออต่อไม่ออกผมจะหาลูกใหญ่ให้ดูนะลูกนี้ก็ใหญ่นะดูใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมแล้วถามเขาครับเขาบอกว่านะฮะถ้ามีโอกาสจะบอกอีกทีนะฮะหอมว่าปลูกที่เชียงใหม่ได้ไหมปลูกได้ปลูกที่ประเทศไทยได้ไหมปลูกได้อยู่ที่พันธุ์ไหมไม่ได้อยู่ที่พันธุ์อยู่ที่วิธีการปลูกขอบคุณครับคุณบุญรอดสวัสดีครับอยู่ที่วิธีการปลูกครับแล้ววิธีการปลูกเนี่ยนะฮะก็ทำยังไงให้มันหวานขึ้นมาได้ทำยังไงให้มันอร่อยขึ้นมาได้นะครับนั่นก็คือโอ้ลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่เขาบอกว่าต้องให้ผึ้งมาช่วยผสมนะฮะให้ผึ้งช่วยผสมคำถามมีคำถามยังไงบอกผมได้นะนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ผมหยิบสีฟ้ามาหยิบผิดลูกใหญ่ตรงนี้แต่นี่ไม่ค่อยใหญ่ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่หาลูกแดงๆดีกว่าหาลูกแดงๆดีกว่าเดี๋ยวนะผมกลับให้ดูอย่างนี้เลยหาลูกแดงๆกันโอ้ชนอันนี้ชนตรงไหนลูกใหญ่ตรงไหนลูกใหญ่นี่เป็นพันธุ์นะฮะอะไรนะอะไรอะฮิเมะนะฮะอะไรฮิเมะโอ้โหอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่ก็ใหญ่เลยนะเนี่ยเออนี่เจอลูกใหญ่แล้วเพื่อนๆถ้าเราจะมากินอิจิโกะนะแนะนำมาที่ญี่ปุ่นเพราะเขามีวิธีการกรรมวิธีในการปลูกพิเศษถ้าชาวไร่ชาวสวนมาเรียนวิธีการปลูกแบบญี่ปุ่นน่ะแล้วคุณสามารถแล้วคุณสามารถมาทำให้มันนะครับอร่อยกว่าที่อื่นนะคุณจะชนะเลยอ่ะนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำเก่งเป็นที่หนึ่งได้นะคุณจะชนะเลยนะคุณจะชนะเลยนะครับคุณจะชนะเลยโอ้โหลูกเบลอเลยเดี๋ยวนะผมเดินไปทางนี้ดีกว่าเพื่อนๆคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆถ้าเป็นที่หนึ่งได้คุณจะชนะถูกไหมฮะไม่ใช่เป็นร้านเป็นสวนดอกไม้เป็นสวนเป็นสวนอิจิโกะขนาดที่เนี่ยนะลืมบอกไปว่าที่เนี่ยผมมาที่นี่นะอีกที่หนึ่งอ่ะเป็นที่ที่มันไกลจากสถานีที่ผมมาในตอนนี้มันเป็นที่ที่มันไกลกับสถานีนะครับเพื่อนๆไกลจากสถานีก็จริงนะลูกใหญ่มากไกลจากสถานีก็จริงแต่ทำไมคนมากันเยอะเขาการตลาดเก่งเขาการตลาดเก่งไม่พอนะฮะแล้วเราต้องขึ้นแท็กซี่มาเนี่ยผมขึ้นแท็กซี่มาเนี่ย4,000 เยนขึ้นแท็กซี่มา4,000 เยนนะฮะแล้ว4,000 เยนเพื่อนๆ4,000 เยนค่ากินฟรีกินไม่อั้นเนี่ย1,800 เยน1,800 เยน1,800 เยนอันไหนคุ้มกันเพราะนั้นเราต้องเลือกกินที่ไหนฮะเลือกกินที่มันอยู่ใกล้สถานีเพื่อนๆถ้าอยู่ใกล้สถานีครับถ้าอยู่ใกล้สถานีคุณจะเท่ากับว่าคุณกิน3 รอบได้เพราะกินขึ้นฮะขึ้นแท็กซี่ไป 4,000 เยนค่าเข้าประมาณ 2,000 เยนคุณได้กินคุณต้องจ่าย3 เท่าอ่ะนี่คือดอกของมันฮะเห็นมั้ยเนี่ยดอกเขาบอกว่าความอร่อยหรือความใหญ่ของอิจิโกะมันอยู่ที่ดอกถ้าดอกมันใหญ่เนี่ยนะมีดอกเป็นยังไงแล้วก็ใช้ผึ้งนะแล้วก็ว่าเคล็ดลับของความอร่อยคือเฮาส์นี้นะแล้วเวลาปลูกเนี่ยใช้เวลาปลูกกี่ปีมั้ยเป็นพืชล้มลุกครับใช้เวลาปลูกครับใช้เวลาปลูกประมาณครึ่งปีใช้เวลาปลูกประมาณครึ่งปีครับเจอลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพื่อนๆเขากินก่อนเขาให้ผมอยู่ครึ่งนั้นนะฮะแล้วโซนนี้เป็นโซนพิเศษเขาให้ผมอยู่พิเศษคนเดียวมันก็เลยทำให้ผมโชคดีไปนะฮะพอดีเขาให้พิเศษผมนะลูกเบลเลอร์เลยบีบแรงไปมันบี้อยู่เลย
เคล็ดลับของการกินคืออะไรผมบอกยังเพื่อนๆเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะตอบมาดิจะได้ให้เพื่อนๆคนที่เข้ามาใหม่ได้รู้กันฮะเคล็ดลับของการกินแบบกินไม่อั้นเนี่ยทำไงไหมฮะคืออย่าใส่นมข้นหวานถ้าคุณใส่นมข้นหวานมันจะไม่มีเคล็ดลับนะมันไม่มีเคล็ดลับครับมันจะกินได้ไม่น้อยมันจะกินน้อยครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูอีก1,000ดีกว่า1,000นี้เราแรกกินเรียบร้อยแล้วไปดูอีก1,000ดีกว่าไปดู1,000นี้เลยเดี๋ยวนะดู1,000นี้เลยเบอร์11เบอร์11ครับมาดูนี้มีอีก1,000พันนี้พันชื่ออะไรเนี่ยพันชื่ออะไรพันนี้พันชื่ออะไร เดี๋ยวนะพันนี้พันชื่ออะไรผมเมโมไว้เนาะเดี๋ยวนะจดไว้หายไปไหน เดี๋ยวนะเพื่อนๆผมเมโมไว้หายไปไหนละไม่เป็นไรอุตส่าห์จดไว้ให้เพื่อนๆ นะข้อมูลในไลฟ์สดก็อย่างเงี้ยแหละเพื่อนๆไลฟ์สดอย่างเงี้ยเพื่อนๆได้เห็นกันเนาะผมมาดูกัน400คนเลยเหรอถ้าเป็นประโยชน์นะแชร์นะครับเพราะว่าไหนๆคุณจะมากินยังไงให้มันมีประโยชน์กินยังไงให้กินได้เยอะนะฮะแล้วก็พันไหนที่พันดีมันมีอยู่16มีอยู่19,000ที่เจ๋งๆแล้วเพื่อนๆใครมาปลูกนะฮะอิจิโงะใครปลูกสตรอเบอรี่ได้เก่งในเมืองไทยยังไม่มีใครปลูกถ้าคุณรู้วิธีการปลูกคุณจะรวยมหาศาลแค่นี้ก็รวยมหาศาลแล้วอ่ะนะฮะแล้วเขามีการตลาดยังไงอ่ะให้คนมากินกันถึงขนาดไงฮะถึงขนาดคนมากินกันแบบนั่นเลยนะอยู่ไกลจากสถานีแต่คนมากินยอมจ่ายค่าแท็กซี่มาทั้งที่มีฟาร์มที่ติดที่สถานีรถไฟอ่ะติดสถานีรถไฟแต่คนก็ยังมากินกันตรงโซนนี้มันยังไม่ค่อยมีอร่อยไว้โซนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้อีก1,000นะโอ้โหเฮ้ยแต่นี่มันนี่ไงมันยังเริ่มโอ้เริ่มแดงเริ่มแดงอิชิโงะโอเคงั้นเวลาไม่พอแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีก็แล้วกันผมขออนุญาตไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านแล้วก็ขอกินต่อแล้วกันนะถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆอีกนะครับมันเป็นเรื่องที่ไหนๆมาสนุกแล้วคุณได้ความรู้แล้วคุณผมเคยคิดไงเพื่อนๆคือเราอะไปเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวยุโรปเที่ยวต่างประเทศเสร็จแล้วเนี่ยเคยคิดไหมว่าเราจะได้ความรู้กลับไปใช้ในเมืองไทยเราจะได้ความรู้แล้วไปสร้างเงินในเมืองไทยเราได้ความรู้สมมติใครทำฟาร์มที่มันมีอิจิโงะก็คือมีสตรอเบอรี่ลูกใหญ่แล้วสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เนี่ยทำให้ผู้คนกินแล้วเฮ้ยอร่อยเท่สวยไม่ต้องไปต่างประเทศแค่นี้ก็คุ้มแล้วพอแค่นี้คุ้มไม่พอคุณก็จะช่วยคนอื่นให้มีความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขเป็นไงเขาก็ยอมจ่ายเงินให้กับคุณเมื่อเขายอมจ่ายเงินให้กับคุณเขาก็ได้ความสุขคนเราเดี๋ยวนี้เขาบอกว่านะมีคนชอบบอกว่าเฮ้ยหลอกเอาเงินเขาไม่ใช่คนในยุคนี้เป็นคนฉลาดกันทุกคนเขาไม่ถูกหลอกกันง่ายๆหรอกนี่เห็นพึ่งแล้วเห็นพึ่งโอ้โหเห็นพึ่งเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูนะพึ่งมันเขาใช้พึ่งในการมาผสมพันธุ์กันนี่เดี๋ยวให้ดูพึ่งเดี๋ยวดูนะนี่ให้ดูพึ่งพึ่งหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงพึ่งพึ่งกำลังผสมพันธุ์กันเลยนี่เห็นไหมเห็นตัวนี้เห็นพึ่งไหมเนี่ยกำลังขยับเลยใช้พึ่งเลี้ยงพึ่งนะนั่นนี่ธุรกิจขายพึ่งด้วยนะรู้ไหมว่าฟาร์มนี้จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องมีธุรกิจขายพึ่งในนี้จะมีพึ่งด้วยนะมีพึ่งด้วยนะเขาจะขายเป็นลังเลยนะเอาพึ่งมาขายกันนะซึ่งธุรกิจที่เขาแยกกันมาเนี่ยนะก็คือธุรกิจขายพึ่งกันเลยนะครับนี่อย่างนี้ลูกเบลเลอร์เลยพันนี้พันเรื่องหวานด้านนู้นคือหวานมากแต่ละพันก็จะต่างกันแต่ละพันก็จะมีความอร่อยต่างกันเพราะนั้นเพื่อนๆถ้าคุณทำในยุคนี้นะครับถ้าคุณทำดีต่อคนอื่นคนอื่นจะรักคุณคนอื่นจะเอาเงินมาให้คุณคนอื่นจะกอบคุณกับคุณ
อยากจะให้ประเทศไทยปลูกสตรอเบอรี่ที่มันลูกใหญ่ไม่แพ้ญี่ปุ่นอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่พันธุ์นะอยู่ที่วิธีการปลูกการปรับอุณหภูมิทำยังไงเขาบอกว่าให้อยู่ในอุณหภูมิ5-25องศาทำยังไงให้นะฮะและอิจิโกะเนี่ยนะฮะสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าหนาวจัดจะดีนะอยู่ในช่วงเชียงใหม่เนี่ยถือว่าใช้ได้ดีเลยนะฮะเพราะนั้นเพื่อนๆวิธีการปลูกวิธีการใส่ใจเนี่ยใครทำได้คุณจะเป็นที่หนึ่งแล้วคุณจะขายได้ดีเลยนะโอเคผมขออนุญาตไปคุยกับเจ้าของร้านก่อนนะฮะนั้นเผื่อจะได้เจาะวิธีการปลูกให้ลึกๆเพื่อนๆจะได้ถ้าประเทศไทยปลูกอิจิโงะขอบคุณที่กดไลค์ครับคุณคิตตี้ออเรนจ์คุณไทยนภาคุณณฤมลสวัสดีครับคุณเกียร์กุ้งนะครับโอเคถ้ามีนะฮะคำถามอะไรนะครับวิธีการปลูกปลูกแบบไหนปลูกแบบเหมือนปลูกเมลอนไหมให้มันขาดน้ำเยอะๆมันจะได้สะสมเป็นของหวานหรือเปล่าอะไรเนาะอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยเราเดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้กับเพื่อนอีกทีนึงเนาะเมื่อวานนี้อยู่ที่วากายาม่าเดินทางจากติดลบมาเนี่ยใช้เดินทางง่วงมากนะแต่ก็จะมาให้ความรู้เพื่อนๆอยู่เรื่อยๆนะครับสนุกด้วยไปด้วยกันแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยกันโอเคผมต้องไปก่อนนะครับถ้ามีคำถามอะไรถามได้ครับคุณวิริพันธ์คุณนันสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย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 สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ